ก็คือหมดแล้วนะคะเราจะสอบแค่บทที่11นะก็จะสอบ8 9 10 11 4บทใช่ไหมคะแนวข้อสอบก็นี่ใช่ไหมเอ่ยนะคะแนวข้อสอบก็ได้บอกไปแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของเติมเฉพาะคำตอบนะคะ12ข้อ20คะแนนแล้วก็มีวิธีทำนะคะ4ข้อข้อละ5คะแนนนะคะซึ่งเราจะสอบตามตารางสอบเลยนะโดยอาจารย์จะเป็นคนคุมสอบเองนะคะวันสอบก็วันเดือนพฤศจิกาเนาะใช่ไหมถ้าไงลองไปเปิดดูนะคะว่าวันไหนนะอาจารย์ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะนะคะอันนี้แบบฝึกหัดนะคะครั้งที่แล้วนะก็เรื่องนี้จะมีส่วนใหญ่ก็คือเป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบแล้วก็มีแสดงวิธีทำข้อเดียวนะคะก็คือการหา SN นะลิมิตของ SN นะคะเพราะฉะนั้นข้อแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อเติมคำตอบเนาะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้บอกเทคนิคไปแล้วนะคะว่าเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้เรามองนะคะมองนิดเดียวเราก็ได้เลยว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะคะข้อนี้ก็คือว่าลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเป็นลำดับเนาะตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นลำดับนะคะที่มันเป็นแบบติกานะตัวนี้เป็นลำดับแล้วก็ถ้าจะอยากรู้ว่าลำดับตัวนี้นะคะลู่เข้าหรือลู่ออกนะคะคือหมายความว่าถ้ามันมีตัวที่ n อะตัวเยอะๆแล้วเนี่ยมันมีค่าเข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ก็คือให้เราทดสอบโดยใช้ลิมิตนะโดยการ take n เข้าใกล้ infinity ลงไปนะคะแล้วก็แบบพิจารณาว่ามีค่าเท่าไหร่นะซึ่งวิธีการสังเกตก็คือว่าให้ดูดีกรีนะคะของตัว n ว่ามีค่าเป็นอย่างไรบ้างดีกรีก็คือเลขยกกำลังนะคะของ n นะซึ่งตัวแรกอันนี้ n เนี่ยยกกำลัง2แต่ว่าอยู่ในรูทเพราะฉะนั้นตัวนี้มีดีกรีคือ1นะเพราะว่าอยู่ในรูทรากที่2ตัวนี้ก็มีดีกรีเป็น1เหมือนกันนะคะเพราะว่า n เฉยๆก็ยกกำลัง1นะตัวนี้นะคะด้านล่างยกกำลัง3แต่อยู่ในรากที่3ก็จะมีดีกรีเป็น1เหมือนกันก็คือต้องเอาตัวรากไปหารด้วยแสดงว่าทุกตัวนะทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมีดีกรีเป็น1เหมือนกันหมดเท่ากันดีกรีเนี่ยไม่ได้นำมาบวกกันนะคะถึงแม้ว่าตรงกลางจะคั่นด้วยเครื่องหมายบวกไม่ใช่นำดีกรีมาบวกกันนะแต่ดูว่าด้านบนเนี่ยมีดีกรีมากที่สุดเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้1กับ1ก็แสดงว่ามากสุดคือ1แต่ถ้ามี1กับ2มากสุดคือ2แบบนี้นะคะด้านล่างนะด้านล่างมีตัวเดียวก็คือ1ถ้าบนกับล่างเท่ากันแสดงว่าอันนี้คำตอบเป็นค่าจำนวนจริงนะคะมีค่าเป็นจำนวนจริงโดยค่าของมันจะเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าดีกรีที่มากที่สุดนะคะเหล่านั้นนะอันนี้คือข้อสังเกตมีคำตอบแน่นอนนะคะก็เลขที่อยู่ข้างหน้าดีกรีนะก็จะมีตัวนี้นะคะที่เป็น4แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะที่ไม่เขียนก็คือเลข1แล้วก็เลขที่อยู่หน้าตัวนี้นะก็จับมาคำนวณแล้วก็บวกกันหารกันให้เรียบร้อยก็เป็นคำตอบเนาะตรงนี้นะคะตัวแรกก็คือได้เป็นรูท4ก็คือ2หน้าของตัวถัดมาตัวนี้ก็คือ1 2บวก1ก็เป็น3นะคะด้านล่างเนี่ยก็คือไม่เขียนก็คือเลข1นะ1อยู่ในรากที่3ก็คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็น3ส่วน1ก็ตอบ3แบบนี้ก็ได้นะก็คือว่าถ้าข้อสอบแบบเติมคำตอบแล้วก็มองแค่นี้ก็จบใช่ไหมแต่ว่าถ้าในการบ้านเราต้องแสดงวิธีทำวิธีการเขียนก็คือให้นำดีกรีที่มากที่สุดของตัวล่างนะคะหารตลอดซึ่งในที่นี้ความจริงบนล่างเท่ากันก็คือเอา n หารทั้งบนและล่างนะโดยเวลาถ้า n เข้าไปหารในรูทถ้าเป็นรากที่สองมันก็ต้องกลับเข้าไปเป็น n กำลังสองนะคะแบบนี้หารทุกตัวเลยนะแต่ถ้าอยู่นอกรูทก็หาร n เฉยๆอันนี้อยู่ในรากที่3ก็เป็น n กำลัง3แบบนี้จากนั้นเราก็เทคลิมิตเข้าไปทุกตัวนะคะอันนี้อาจารย์ตัดก่อนเนาะตัดก่อนแบบตัดทอนนะตัดทอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กระจายลิมิตเข้าไปนะคะแต่ตรงนี้ละไว้ตรงที่เป็นแบบการกระจายลิมิตเข้าไปอาจารย์ละไว้แล้วก็คำนวณเลขออกมาเลยนะตอนที่คำนวณเลขออกมาเนี่ยลิมิตหายนะคะเวลาเขียนวิธีทำ
นะซึ่งถ้ากระจายลิมิตเข้าไปในก้อน1ส่วน n นะนี้จะได้0ถ้าคงที่ส่วน n เยอะๆตัว2ตัวนี้จะได้0นะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือคําตอบเป็น3ลําดับนี้ถ้าเขาถามว่ารู้เข้าหรือรู้ออกเราก็ตอบมาให้ด้วยนะคะว่ารู้เข้าหรือรู้ออกถ้ามีค่าก็คือตอบรู้เข้านะโอเคนะคะแต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหาสําหรับการสอบนะแล้วน่าจะพอเดาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวิธีทำก็ต้องเขียนให้ละเอียดนะคะส่วน n อันไหน n กำลังสองนะอย่างเช่นพวกในรูทบางคนอาจจะลืมนะในรูทต้องเป็น n กำลังสองในรากที่สามก็ต้องเป็น n กำลังสามอันนี้ก็คือต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะต่อไปอันนี้ก็วิธีการทำก็จะคล้ายๆกันนะคะก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆในการพิจารณาว่าลำดับตัวนี้รูเข้าหรือรูออกนะโดยนะคะก็ดูดีกรีเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะทีนี้ดีกรีเนี่ยความจริงเนี่ยมันไม่ใช่การกระจายแบบนี้เข้ามาใช่ไหมคะอาจารย์เคยพูดถึงแล้วเนาะเพราะว่าถ้ามันมีการบวกลบกันเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดสมมติเป็นกำลังสองเอาง่ายๆตัวนี้จะมีสูตรก็คือเขาเรียกว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์เวลากระจายเข้ามาจะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้นะคะจะไม่ใช่แค่กระจายเข้ามาเป็นหน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองอย่างนี้ไม่ใช่จะต้องกระจายมาเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาเราดูดีกรีเนี่ยเราก็เหมือนกับเรารู้แหละว่าดีกรีที่กระจายแบบคูณกัน7ครั้งแล้วอะตัวที่มากที่สุดอะก็คือกำลัง7นั่นเอง2มันn ต้องยกกำลัง7นั่นเองเป็นดีกรีที่มากที่สุดนะแต่ไม่ใช่การกระจายแบบนี้นะคะนี้ย้ำนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นดีกรีของตัวแรกนะของ n ตัวแรกเนี้ยก็คือ7นะตัวหลังเนี้ยก็คือ2และซึ่ง2ก้อนนี้มันคูณกันใช่ไหมก็คือต้องเอาเลขชิ้นกำลังมาบวกกันแสดงว่าดีกรีมากสุดของตัวบนคือ9นะคะนะในทำนองเดียวกันข้างล่างก็ n นะคะยกกำลัง3ก็ดีกรี3ตัวนี้ก็ดีกรี6คูณกันนำเลขชิ้นกำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นก็คือเป็นดีกรี9เท่ากันบนล่างมีดีกรีเท่ากันแสดงว่ามีคำตอบที่ออกมาเป็นจำนวนจริงนะคำตอบของตัวลิมิตของลำดับในลักษณะนี้มีคำตอบแค่3แบบเท่านั้นนะคะก็คือเป็นจำนวนจริงนะคะ4เข้าที่เป็น0แล้วก็เป็นอินฟินิตี้หรือไม่ก็ลบอินฟินิตี้มีแค่3แบบเท่านั้นที่เราจะตอบนะคะซึ่งอันนี้อยู่ในกรณีข้อแรกคือเป็นค่า4จำนวนจริงเพราะว่าบนล่างดีกรีเท่ากันแล้วก็วิธีการทำก็คือนำn ที่ยกกำลังของดีกรีที่มากที่สุดของตัวล่างนะคะซึ่งในที่นี้เท่ากันกำลัง9หารตลอดนะแต่ทีนี้เนี่ยเวลามันหารนะคะมันหารด้วยดีกรี9เท่ากันแต่ว่าเวลาเอาไปหารจริงๆก็คือจะแบ่งอย่างเช่นด้านบนจะแบ่งเป็นก้อนแรก7อะ n กำลัง7แล้วก็ไปหารก้อนที่2อีกนะคะกำลัง2ก็รวมกันเป็นดีกรีเป็น n ยกกำลัง9เท่ากันนะข้างล่างก็เหมือนกันแบ่งไปหารตัวแรกนะ n กำลัง3แล้วก็หารตัวที่2ก็คือ n กำลัง6แบบนี้เพื่อแบบจะได้ตัดกันลงตัวแล้วก็ตอนที่เข้าไปที่อยู่ในวงเล็บก็จะเป็น n อย่างเดียวเพราะว่าข้างนอกก็คือ n กำลัง3 n กำลัง6โดยอัตโนมัตินะซึ่งมองง่ายๆก็คือว่าเอา n หารทุกตัวนั่นแหละนะมันเท่ากันอยู่แล้วนะคะเอา n หารแล้วก็จัดการนำ n หารแล้วก็ตัวไหนตัดได้นะคะก็ตัดไปแล้วก็กระจายลิมิตเข้าไปเนาะซึ่งตัวนี้ถ้ามองง่ายๆคือเป็นเลขที่อยู่หน้า n นะคะก็เลยถ้าสมมติเราดูเฉพาะคำตอบใช่ไหมเลขที่อยู่หน้า n ก็จะมี2ก็อย่าลืมยกกำลัง7ตัวนี้นะคะคูณกับ3ยกกำลัง2หารด้วย3ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง6อันนี้ก็คือคำตอบถ้าเรามองแค่นี้แล้วเราก็แบบคูณเลขก็ได้คำตอบเลยอันนี้การตัดออกมาเหลือ2กำลัง3เพราะว่าข้างบนมันเป็นแบบ2กำลัง7คูณ3กำลัง2ข้างล่างเป็น3กำลัง3คูณ2กำลัง6นะคะตรงนี้ก็ตัดกันอันนี้เหลือ2อันนี้ตัดกันเหลือ3เนาะก็เลยตอบเป็น2ส่วน3นะคะข้อที่2
ถัดไปน่าจะถูกทุกคนนะคะส่วนข้อสามเราดูเบื้องต้นก่อนนี้ก็เป็นโจทย์เดิมๆนะคะให้หาว่าลำดับมีรูเข้าหรือรูออกนะ DG ตัวข้างบนนะคะ n อยู่ตรงนี้ยกกำลังนะไม่เขียนก็คือเลขหนึ่งแสดงว่านี้ข้างบน DG เป็นหนึ่งแต่ข้างล่างอยู่ในสแควร์รูทแสดงว่า DG เป็นเศษหนึ่งส่วนสองบนมากกว่าล่างบนมากกว่าล่างแสดงว่าต่ออินฟินิตี้หรือไม่ก็ลบอินฟินิตี้นะคะบนมากกว่าล่างแต่ถ้าบนน้อยกว่าล่างตอบศูนย์นะอันนี้เดาคำตอบได้แต่ทีนี้เราจะตอบอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าของตัวค่าของตัวลำดับตัวเนี้ยทางก้อนต้องมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบเมื่อ n ตั้งแต่1ขึ้นไปอ่ะเป็นค่าเป็นบวกหรือลบนะคะซึ่งวิธีการแสดงว่าคำตอบเป็นอินฟินิตี้ก็จะต้องทำ2ข้อข้อที่1คือการดูส่วนกลับใช่ไหมว่ามีค่าลิมิตเป็นศูนย์หรือเปล่านะคะนี่ขั้นแรกดูส่วนกลับก็กลับกันแล้วก็ดูลิมิตนะซึ่งตรงเนี้ยดีกรีข้างล่างข้างบนคือเศษหนึ่งส่วนสองดีกรีข้างล่างคือหนึ่งนะคะคำตอบก็คือศูนย์นั่นเองนะคะได้ลิมิตเป็นศูนย์และส่วนกลับต่อไปก้อนนะคะก้อนเนี้ยก้อนตัวลำดับเนี้ยนะคะมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่ n เป็นเลขหนึ่งเลยนะคะวิธีการหาก็แค่เอาเลขหนึ่งไปแทนลองดูซิว่าได้คำตอบเป็นบวกหรือเป็นลบนะก็คือติดลบนะคะเป็นสองลบสามได้ลบหนึ่งสมมุติถ้า n เป็นสองก็ติดลบสามก็ติดลบก็แสดงว่าติดลบทุกๆค่า n เลยน้อยกว่าศูนย์ก็แสดงว่าก็ลิมิตตัวนี้นะคะมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้นะคะนี่ก็เป็นการทดสอบลำดับนะคะว่ามันรูออกง่ายๆเนาะถ้าเป็นข้อสอบเติมคำตอบก็เติมได้เลยนะคะแล้วก็ลำดับนี้ก็รูออกเพราะว่าดีกรีข้างบนมากกว่าข้างล่างนะหนึ่งกับเศษหนึ่งส่วนสองนะอาจจะมีข้อแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เราอาจจะอาจารย์ครับค่ะถ้าข้อแบบนี้อาจารย์จะให้อธิบายแบบนี้หรือเปล่าถ้าแบบในเจอจะเป็นเติมคำตอบอย่างเดียวค่ะเราเติมแค่อินฟินิตี้หรือไม่ก็ลบอินฟินิตี้แค่นี้ได้เลยครับค่ะแต่เติมให้ถูกนะคะอย่างเช่นข้อนี้ต้องตอบว่าลบอินฟินิตี้ถึงจะถูกนะหรือบางข้ออาจารย์อาจจะถามว่ารูเข้าหรือรูออกถ้ารูเข้าค่าอะไรอะไรเงี้ยนะถ้าสมมติตอบรูออกนะคะเราก็บอกว่าลิมิตเท่ากับอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้อะไรประมาณนี้เนาะนะคะอันนี้จะเป็นแค่เติมคำตอบนะต่อไปนะคะข้อนี้เนี่ยแหละจะเป็นแบบวิธีทำนะคะ1ข้อ5คะแนนนะก็คือเป็นการดูว่าอนุกรมรูเข้าหรือรูออกนะคะโดยการใช้ลิมิตนะคะของ SNซึ่งในข้อสอบเดี๋ยวอาจารย์จะมีลักษณะโจทย์เนี่ยจะเป็นแบบที่แยกเศษส่วนมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าการแยกเศษส่วนย่อยอาจารย์จะให้แบบที่แยกมาแล้วนะเสร็จเรียบร้อยหน้าที่ของเราที่จะต้องเติมก็คือข้อสอบแสดงวิธีทำของอาจารย์เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบเติมคำตอบเป็นช่องๆนะหน้าที่ของเราขั้นแรกหามาว่า A1 คืออะไร A2 คืออะไร A3 คืออะไรนะแล้วแต่ว่าอาจจะให้หาถึง A4 แล้วก็เติมมาให้ครบนะคะนะซึ่งไม่ต้องบวกตรงเนี้ยไม่ต้องบวกเลขให้อาจารย์นะก็คือตอบแค่นี้ได้เลยนะคะอันนี้ถูกไม่ต้องบวกนะกลัวจะมีใครบวกมาให้อาจารย์นะคะเพราะไม่งั้นเราจะไม่เห็นรูปแบบว่า S แต่ตัวจะเป็นยังไงอะนะคะจะไม่เห็นวิธีการหา A1 ง่ายมากๆเลยก็คือนำเลข1 A1 ก็คือนำเลข1ไปแทนตรง ANนะก็จะเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน3นะคะเรายุบเครื่องหมายไปเลยนะตรงนี้พอ A2 ก็เอาเลข2ไปแทนก็เป็น1ส่วน3ลบ1ส่วน4นะคะ A3 ก็1ส่วน4ลบ1ส่วน5 A4 ก็พอเดาได้ว่า1ส่วน5ลบ1ส่วน6เนาะจากนั้นเราก็ต้องมาเติมฝั่ง S ด้วยนะคะ S1 เนี่ยก็คือค่า A1 นะ S1 ค่า A1 เลย S2 ให้นำA1 กับ A2 มาบวกกันนะคะ
มาบวกกันซึ่งเราก็จะมีตัวหักล้างเราก็สังเกตดีๆซึ่งมันมีตัวหักล้างก็คือลบ1ส่วน3กับ1ส่วน3เพราะฉะนั้นเราจะเหลือ1ส่วน2ลบ1ส่วน4แบบนี้ซึ่งก็ติดไว้แบบนี้ไม่ต้องบวกให้นะคะเพราะเราจะดูรูปแบบนะต่อไป S3 ก็เอาตัว1 2 3บวกกันเลยนะคะซึ่งก็จะมีตัวหักล้างแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน5จะเหลือแค่นี้เนาะถ้าเผื่อใครทำมาถึง S4 ก็ตัวนี้จะเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน6นะเราก็น่าจะพอเดาได้ทีนี้จานก็จะให้เติมว่าสรุปแล้วถ้ามันเป็น N ล่ะถ้ามันเป็น S1 เนี่ยมันเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน3 S2 เป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน4S3 เป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน5นะคะเพราะฉะนั้น SN ก็ควรจะเป็น1ส่วน2นะเพราะว่าทุกตัวมี1ส่วน2หมดเลยแล้วก็ลบด้วย1ส่วน N บวก2เพราะว่าสังเกตว่าถ้ามันเป็นเลข3มันจะกลายเป็น5ใช่ไหมถ้าเป็นเลข2มันจะกลายเป็น4มันห่างกันอยู่2หน่วยแสดงว่าตรงนี้เป็น N บวก2สมมติถ้าเราเติมตรงนี้ถูกก็จะได้คะแนนนะคะจากนั้นให้นำ SN ไปใส่ลิมิตลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะซึ่งลิมิตตัวแรกค่าคงที่ก็ตอบเศษ1ส่วน2เลยส่วนก้อนหลัง1ส่วนเยอะๆได้0นะคะก้อนนี้เพราะฉะนั้นผลบวกของข้อนี้มีค่าเป็นเศษ1ส่วน2นั่นคืออนุกรมนี้ก็รู้เข้านะคะผลบวกของอนุกรมก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะอันนี้ข้อแสดงที่ทำนะคะ1ข้อ5คะแนนซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะมีคะแนนบ้างนะคะใน5คะแนนเนี้ยอย่างน้อยทุกคนน่าจะเติม an ถูกใช่ไหมแค่เติมเลขแทนเลขลงไปนะโดยไม่ต้องบวกให้อาจารย์นะไม่ต้องบวกเลขไม่ต้องหาคณอะไรมาทั้งสิ้นนะคะนี่ย้ำนะแล้วก็ตรง s นะก็น่าจะพอแบบเดารูปแบบได้ใช่ไหมลองพยายามทำดูนะคะนี้สำหรับบทนี้ที่เป็นข้อวิธีทำนะคะแล้วก็อันนี้ข้อนี้นะคะตรงที่เป็นอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องอนุกรมเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นการทดสอบอนุกรมโดยที่เราดูลิมิตใช่ไหมจะมีทฤษฎีอันนึงบอกว่าถ้าลิมิตของ an นะคะไม่ใช่0แล้วอนุกรมนี้รูออกเนาะจะมีตัวทฤษฎีตัวนึงซึ่งใช้กับข้อแรกไม่ได้เพราะว่าข้อแรกเนี่ยตัวนี้คือ anแต่ลิมิตของ an ถ้าใส่เข้าไปแล้วมีค่าเป็น0สรุปไม่ได้ว่าลูกเข้าหรือลูกออกก็ต้องมาหาลิมิตของ sn แต่ว่าข้อนี้นะคะ an มีหน้าตาแบบนี้นะที่จานวงกลมไว้เนี่ยแล้วพอเราใส่ลิมิตเข้าไปนะคะลิมิตเข้าไปแล้วเราก็ทดสอบในใจนะดูดีกรีข้างบนดีกรี2เพราะว่าอยู่ในรูทใช่ไหมข้างล่างดีกรี2เหมือนกันเท่ากันนะคะคำตอบออกมาเป็นตัวเลขแน่นอนเป็นค่า c นะคะซึ่งไม่ใช่0ค่า c เนี่ยคือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าไม่เขียนคือเลข1ข้างล่างก็คือเลข3ตอบเศษ1ส่วน3มีค่าไม่ใช่0เพราะฉะนั้นอนุกรมตัวนี้รูปออกได้เลยตามทฤษฎีที่เราได้เรียนมาใช่ไหมคะสรุปได้เลยจบนะอันนี้อาจจะเป็นข้อแบบเติมคำตอบก็ได้จะถามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คราวที่แล้วนะคะเรื่องอนุกรมก็จะมีอนุกรมแบบที่เราเจอกันบ่อยๆใช่ไหมก็คืออนุกรมเลขาคณิตนะคะแล้วก็อนุกรม P นะอนุกรมเลขานะคะก็คือจะเป็นอนุกรมที่อยู่ในรูปของ AN ใช่ไหมคะแล้วก็ R ยกกำลัง N ลบ1เนาะคือเราก็จัดรูปให้มันอยู่ในรูปแบบนั้นนะคะที่ชัดเจนนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์แบ่งคิดนะเพราะว่าซิกมาหรือผลรวมเนี่ยเราก็คือคิดก้อนแรกก่อนก็ได้ว่าได้ค่าเป็นอะไรแล้วก็มาบวกกับก้อนที่2นะคะว่าได้ค่าเท่าไหร่นะแล้วค่อยถ้าสมมติว่าลูกเข้าทั้งคู่ก็นำค่าที่เราบวกได้นะคะมาบวกกันอีกทีนึงก็จะเป็นผลบวกของอนุกรมอันนี้ทั้งหมดนะก็แยกคิดนะคะจะสะดวกกว่าตอนแรกก็ดูก้อนแรกก่อนนะคะก้อนแรกจากนั้นก็ดึง4ออกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้างในจะเหลือแค่1ส่วน5ยกกำลัง n เดิมทียกกำลัง n ใช่ไหมแต่ว่าตามนิยามของอนุกรมเรขามันต้องเป็นยกกำลัง n ลบ1
ก็เลยแอบเติม n ลบ1เข้าไปแต่ว่าก็ต้องคูณ1ส่วน5ยกกำลัง1เติมเข้าไปด้วยเพื่อให้มันเหลือยกกำลัง n เหมือนเดิมนะคะถ้าทำแบบนี้เราก็จะเห็นว่าค่า a ของเราก็คือ4ส่วน5นั่นเองเอา2ตัวนี้มารวมกันแล้วก็ r ก็คือ1ส่วน5นะคะซึ่งอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตคืออยู่ในรูปอนุกรมเรขาคณิตที่ชัดเจนเลยนะพยายามจัดรูปให้เห็นชัดเจนแล้วก็เราก็จะเห็นว่า r ก็คือเศษ1ส่วน5ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1จะรูเข้านะคะรูเข้าน้อยกว่า1รูเข้าซึ่งตรงข้ามกับอนุกรม p อนุกรม p จะเป็นมากกว่า1รูเข้าเนาะทีนี้รูเข้าแล้วก็จะมีผลรวมนะคะผลรวมก็คือเป็น a ส่วน1ลบ r นั่นเองนะคะผลรวม a ก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าในที่นี้รวมกันก็เป็น4ส่วน5ส่วน1ลบ r r ในที่นี้คือเศษ1ส่วน5นะคะก็จัดการลบเศษส่วนออกมานะข้างล่างก็ได้4ส่วน5นะคะตรงนี้ก็ตัดกันได้1ก็เก็บไว้ก่อนนะตัวแรกได้1แล้วถัดมาก็มาดูด้านล่างนี้นะคะอันตัวที่2ก็คือลบ2ส่วน3ยกกำลัง n เราก็ดึงลบ2ส่วน3นะคะออกมาเราก็คือว่าเขียนใหม่จากยกกำลัง n เป็น n ลบ1แล้วเราก็ต้องคูณด้วย2ส่วน3ยกกำลัง1เข้าไปด้วยเพื่อมันมีค่าเท่าเดิมนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัว2ส่วน3ข้างหลังเนี่ยนั่นก็คือค่า a นั่นเองนะแล้วก็ r ของเราก็คือลบ2ส่วน3ซึ่งมันก็เป็นอนุกรมรูเข้าอีกเพราะว่าถ้าใส่ absolute เข้าไปก็จะได้มาออกมาเป็น2ส่วน3ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1ก็เลยรูเข้าพอรูเข้าก็หาผลบวกได้นะคะจากสูตร a ส่วน1ลบ r นะคะแต่ว่า r ของเราเนี่ยมันติดลบอยู่นะก็เลยลบลบเป็นบวกนะคะก็เลยออกมาเป็นลบ2ส่วน3ส่วนด้วย5ส่วน3แล้วก็ตัดกันตอบลบ2ส่วน5นะคะแล้วก็เอา2ตัวเนี้ยมารวมกัน1กับลบ2ส่วน5มารวมกันก็จะเป็น3ส่วน5นะคะเป็นผลบวกของอนุกรมนี้นะอันนี้ก็จะซับซ้อนนิดนึงนะคะก็ข้อสอบก็จะเป็นเติมคำตอบอีกซึ่งอาจจะถามแค่ตัวเดียวนะไม่ได้ถามเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อนี้ตัวนี้จะอยู่ในรูปของอนุกรม p นะคะจัดรูปเนาะอนุกรม p คือหน้าตาเป็น1ส่วน n ยกกำลัง p ใช่ไหมคะในที่นี้เนี่ยยก r มันเป็นรูทนะคะก็เลยยกกำลังเศษ1ส่วน2นะเราก็จัดรูปจากรูทเป็นเลขยกกำลังนะคะเราก็บอกว่าอนุกรมนี้นะคะรูออกถูกไหมเอ่ยเนื่องจากเป็นอนุกรม p นะคะซึ่งนะคะ p เท่ากับเศษ1ส่วน2มันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะก็เวลาต่อก็แค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบอีกเหมือนกันซึ่งเราอาจจะแบบวงเล็บให้อาจารย์นี้ก็ได้ตอนที่ตอบบอกว่ารูออกเหตุผลอนุกรม p น้อยกว่าเท่ากับ1อะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้นะคะได้ไหมคะข้อนี้ไม่สับสนนะเพราะว่าถ้าเป็นอนุกรม p มันจะอยู่ในรูปของ n ยกกำลัง p แต่ถ้าอนุกรมเรขาเนี่ยมันจะเป็นรูปของตัวเลขยกกำลัง n แล้วก็เงื่อนไขการลูกเข้าลูกออกมันเหมือนจะสลับกันก็คือว่าถ้าเป็นอนุกรมเรขาจะลูกเข้าถ้าตัว r น้อยกว่า1แล้วก็อนุกรม p จะรูเข้าถ้าตัว p มากกว่า1นะคะมันจะสลับกันแบบนี้อันนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับเฉลยนะคะในข้อสอบครั้งสุดเฉลยแบบฝึกหัดนะครั้งสุดท้ายของเรานะคะก็มีใครแบบจะถามอะไรตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะ
ราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะรวบรวมคะแนนเนาะก็คือว่าการบ้านก็คือคะแนนการบ้านก็จะถึงครั้งสุดท้ายนี้ใช่ไหมคะเข้าเรียนก็ถึงวันนี้ใช่ไหมเอ่ยคะแนนเข้าเรียนก็ถ้าขาด1-2ครั้งนี้ก็ไม่ได้หักนะคะเดี๋ยวก็จะสรุปคะแนนนะคะตามไปด้วยภายในวันนี้แหละนะคะเป็นคะแนนก่อนสอบไฟนอลนะคะก็จะเหลือคะแนนสอบปลายภาคอีกแค่25คะแนนเท่านั้นนะคะสำหรับวิชานี้นะคะก็มันดรอปได้ถึงวันภายในวันอาทิตย์ใช่ไหมนี่จานแจ้งไว้เฉยๆนะก็เดี๋ยววันนี้จานจะสรุปคะแนนแล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะคะแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะผ่านนะเพราะว่าอาจารย์ตัด F ที่40แล้วก็คะแนนที่ไม่ใช่คะแนนสอบนี่มันก็40แล้วถ้าแบบส่งงานเข้าเรียนนะคะเชื่อว่าทุกคนแบบผ่านแน่นอนนะคะแล้วก็คราวที่อาจารย์ก็ให้ดูคะแนนแบบคร่าวๆไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ก็สรุปอีกรอบนึงนะกันนะคะมีใครจะถามอะไรไหมคะวันนี้ความจริงของเรายังแบบเหลือสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะตอนเที่ยงก็มาเจอกันแต่ว่าไม่ได้มีคะแนนเข้าเรียนอะไรนะคะก็คือเจอกันสำหรับแบบใครมีคำถามนะมีโจทย์ตรงไหนที่ลองแบบไปทบทวนดูแล้วแล้วแบบงงนะคะมาถามอาจารย์ได้เกี่ยวกับข้อสอบหรือว่าเนื้อหานะคะในบทที่จะสอบไฟนอลก็ได้เนาะถ้ายังไงครั้งหน้านะจันไม่บังคับนะคะสำหรับคนที่แบบมีคำถามละกันนะตอนเที่ยงนะคะเราเจอกันเนาะโอเคไหมคะนะถ้ายังไงก็เผื่อจะแบบว่าอยากให้จันทบทวนนะคะในส่วนตรงไหนเพิ่มเติมอีกก็ไว้สัปดาห์หน้าเนาะแล้วเราวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ